พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวสานตามคำบอกเล่าของนุบุญยอนเวลานั้นหญิงชาวสมาเรียทูลพระเยซูเจ้าว่าดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นประกาศกบรรพบุรุษของเราเคยนมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้แต่ท่านพูดว่าสถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้าคือกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่านางเอ๋ยเชื่อเราเถิดถึงเวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายจะนมัสการพระบิดาเจ้าไม่ใช่เฉพาะบนภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็มท่านนมัสการพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่เรานมัสการพระเจ้าที่เรารู้จักเพราะความรอดพ้นมาจากชาวยิวแต่จะถึงเวลาคือเวลานี้เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาเจ้าเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริงเพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้พระเจ้าทรงเป็นจิตผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริงพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องวันนี้พ่อขอย้ำอีกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของชุมชนคริสตชนวัดนักบุญเปโตรศรีสงครามเพราะการมีวัดใหม่ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทุกวัดต้องการและรอคอยพ่อสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพี่น้องลูกวัดศรีสงครามหลายครั้งที่พ่อมาถวายมิสซาที่นี่พี่น้องลูกวัดศรีสงครามก็มักจะบอกพ่อว่าอยากได้วัดในอดีตพวกเราจะถวายมิสซาตามบ้านเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดือนนี้บ้านหลังนี้เดือนหน้าบ้านหลังนั้นและเมื่อมีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีสงครามเราก็เอาห้องเรียนเป็นวัดแต่ทว่าห้องเรียนนั้นก็คับแคบเกินไปและก็ไม่สะดวกที่สุดมาลูกวัดศรีสงครามก็พยายามที่จะสะสมปัจจัยทีละเล็กทีละน้อยจนที่สุดก็เห็นว่าควรที่จะสร้างวัดกันจึงเป็นที่มาของวัดหลังแรกนี่คือวัดหลังแรกเป็นวัดประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวศรีสงครามนะดังนั้นพ่อจึงสัมผัสความรู้สึกของพี่น้องได้และพี่น้องทุกคนที่ไม่ใช่ลูกวัดศรีสงครามแต่พี่น้องมาจากกรุงเทพมาจากที่ต่างๆพี่น้องก็คงจะรู้สึกได้ว่าความสุขหรือความดีอกดีใจนั้นการที่มีวัดใหม่นั้นเป็นยังไงนะพี่น้องเราได้ฟังพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์สนทนากับหญิงคนหนึ่งชาวสมาเรียแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนมัสการพระเป็นเจ้าด้วยเดชะพระจิตและตามความจริงพระเยซูเจ้าพูดหมายถึงการนมัสการพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางบูชาพระทรมานของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนซึ่งเป็นบูชาอันเดียวที่มีผลต่อวิญญาณของเรามนุษย์ที่มีผล
ให้ความรอดแก่เราอย่างแท้จริงส่วนบูชาในอดีตที่เอาแกะเอาแพะมาฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชานั้นไม่ได้มีผลอะไรเท่ากับเลือดของพระเยซูเจ้าที่หลั่งลงบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามาวัดสิ่งสำคัญก็คือเรามานมัสการพระผู้เป็นเจ้าศูนย์กลางของวัดก็มีพระแท่นเป็นที่ที่พระเยซูเจ้าพระองค์มอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนเพื่อความรอดของเราเพราะฉะนั้นเรามาร่วมมิสซาเรามานมัสการพระผู้เป็นเจ้าและเป็นการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าที่พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยที่สุดเพราะเป็นบูชาเป็นชีวิตเลือดเนื้อของพระเยซูเจ้าเองที่ถวายบนพระแท่นดังนี้แหละทำไมเราคริสตชนเราถึงพากันมาวัดเสมอเป็นต้นวันอาทิตย์เพราะเรารู้ว่าเรามานมัสการพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางบูชาของพระเยซูเจ้าบนพระแท่นบูชาของพระเยซูเจ้าบนพระแท่นให้อะไรแก่เราเหมือนอย่างประกาศกเอเซเคียลในพระธรรมเก่าได้พูดถึงพระแท่นในพระวิหารของพระเจ้าที่มีน้ำไหลออกมาและน้ำนั้นไหลไปที่ไหนก็ให้ชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นน้ำนั้นก็คือพระหันสถานของพระเยซูเจ้าบนพระแท่นในบูชามิสซาในวัดนั่นเองเวลาที่เรามาร่วมมิสซาพี่น้องพระเยซูเจ้าพระองค์หลั่งพระหันสถานหลั่งพระคุณพระพรของพระองค์ลงมายังวิญญาณและจิตใจของเรานอกจากพระแท่นแล้วซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดเราก็ยังมีตู้ศีลมหาสนิทตู้ศีลมหาสนิทเป็นที่ประทับของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าพระองค์บอกกับเราว่าเราจะอยู่กับท่านเสมอไปเตือนใจเราเวลาที่เราเข้ามาในวัดเราเห็นตู้ศีลเรารู้ว่ามีพระเยซูเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเราก็คุกเข่าลงนมัสการพระองค์เราสนทนากับพระเยซูเจ้าผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทเรามีอะไรอยู่ในใจเราคุยกับพระองค์บางทีวันนั้นเรามีความทุกข์เราเข้ามาในวัดคุยกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทบางทีวันนั้นเรามีความสุขเราเข้ามาในวัดเราอยากจะขอบคุณพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องวัดมีความสำคัญมากอย่างที่พ่อบอกแล้วนอกจากเป็นที่เรามาร่วมบูชาของพระเยซูเจ้าบนพระแท่นเรายังมาพบพระองค์ในศีลมหาสนิทและวัดยังเป็นที่ให้ชีวิตแก่เราเวลาที่เรามาล้างบาปพ่อแม่อุ้มเรามาตั้งแต่เป็นเด็กทารกมารับศีลล้างบาปที่วัดหรือเรามารับศีลล้างบาปเวลาโตแล้ววัดยังเป็นที่ให้เรารับศีลมหาสนิทครั้งแรกศีลกำลังประทานพระคุณของพระจิตให้เราวัดยังเป็นที่เรามาทำพิธีแต่งงานศีลสมรสและสุดท้ายวัดเป็นที่ที่เราเมื่อเราคืนชีวิตให้พระเป็นเจ้าเราก็มาที่วัดเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคืนชีวิตให้พระเป็นเจ้าเราจากโลกนี้ไปเราก็เข้ามาในวัดก่อนที่เราจะนำไปฝังที่สุสานเพราะฉะนั้นทำไมการที่เรามีวัดใหม่และเราเสกวัดในวันนี้ทำไมถึงนำความสุขนำความชื่นชมยินดีมาให้เราพี่น้องได้ฟังนักบุญเปาโลในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลอธิบายความหมายของวัดนอกจากวัดที่เป็นสิ่งสร้างสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเหมือนอย่างวัดที่เรามาร่วมวันนี้
นักบุญเปาโลบอกว่าเรายังมีอีกวัดหนึ่งนั่นคือใจของเราใจของเราก็คือที่ประทับของพระเจ้าซึ่งพระเยซูเจ้าปรารถนาเหลือเกินที่จะมาครอบครองใจเราพระองค์อยากจะมาเป็นกษัตริย์ในดวงใจเราเพื่อที่จะได้ประทานพระคุณพระพรให้เราและเดินไปกับเราและนำเราไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั่นคือสวรรค์ดังนั้นนักบุญเปาโลจึงบอกกับเราว่าท่านทั้งหลายเป็นวิหารของพระเจ้าพวกเราต้องภูมิใจนะพวกเราเป็นวิหารของพระเจ้าทั้งที่ตัวเราใจเรานี่เรารู้แก่ใจเรารู้ว่าเราเนี่ยบกพร่องเยอะแยะเลยเรารู้ว่าเรามีความผิดบาปในชีวิตเรารู้นิสัยของเราดีแต่ถ้าว่าสำหรับพระเยซูเจ้าแล้วพระองค์ยกเราขึ้นสูงพระองค์ให้เกียรติเราเสมอยินดีที่จะมาอยู่ในใจเรายินดีที่จะอภัยบาปให้เราชำระวิญญาณใจของเราให้สะอาดเพื่อพระองค์จะได้มาอยู่ในใจเราดูสิพี่น้องพระเยซูเจ้ารักเราแค่ไหนพระองค์ไม่รังเกียจว่าใจของเราจะเป็นยังไงขอแต่ให้เราสุภาพถ่อมตนขอโทษพระองค์ขอแต่ให้เรามีความเชื่อในพระเมตตาของพระองค์ดังนั้นนักบุญเปาโลจึงเตือนจิตเตือนใจเราว่าทุกคนนะที่รับศีลล้างบาปแล้วอย่าลืมเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่พี่น้องที่พระผู้เป็นเจ้าให้แก่เราคือให้เราทุกคนเป็นลูกของพระตั้งแต่รับศีลล้างบาปพระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนวิญญาณของเราให้เราเป็นมนุษย์ใหม่ให้เราเป็นวิหารของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับเราประการสุดท้ายที่พ่ออยากแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ก็คือวัดหลังนี้ได้ชื่อว่าวัดนักบุญเปโตรนะนักบุญเปโตรที่พ่อชื่นชอบก็คือแม้ท่านจะมีความเป็นมนุษย์โกรธก็มีเวลาที่เขามาจับพระเยซูเจ้าที่สวนมะกอกเปโตรชักดาบฟันถูกใบหูของทหารคนหนึ่งเปโตรก็มีความเป็นมนุษย์อารมณ์โกรธเวลาที่เปโตรอยู่ต่อหน้าอันตรายเขาจับพระเยซูเจ้าไปแล้วแล้วเปโตรก็ติดตามดูห่างๆมีบางคนจำเปโตรได้ทักท้วงเจ้านี่เป็นศิษย์เยซูเปโตรปฏิเสธทันทีฉันไม่รู้เยซูฉันไม่ใช่ศิษย์ของพระองค์นักบุญเปโตรมีความเป็นมนุษย์อยู่ต่อหน้าอันตรายอยู่ต่อหน้าความกลัวแต่เราก็เห็นนักบุญเปโตรก็รู้จักสำนึกผิดเป็นรู้จักร้องไห้เป็นรู้จักเสียใจเป็นและนักบุญเปโตรไม่ได้หันหลังให้พระเยซูเจ้าแต่นักบุญเปโตรเดินเข้าหาพระเยซูเจ้าด้วยความสำนึกผิดและเราก็เห็นพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงให้เปโตรซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เป็นบุคคลที่เข้มแข็งนักบุญเปโตรได้ยอมสละชีวิตเป็นมรณสขีเพื่อยืนยันความเชื่อพ่อจึงอยากให้พี่น้องทุกคนได้มองดูชีวิตของนักบุญเปโตรและให้คิดถึงตัวเองว่าเราก็เหมือนเปโตรเหมือนกันนะเราก็มีความอ่อนแอมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่เราต้องเหมือนเปโตรก็คือเราจะไม่หันหลังให้พระเยซูเจ้าตรงกันข้ามเราจะต้องยึดพระเยซูเจ้าไว้ให้แน่นแล้วพระเยซูเจ้าจะไม่ทำให้เราเสียใจพระเยซูเจ้าจะไม่ทำให้เราผิดหวังดังนั้นวัดของเราชื่อว่าวัดนักบุญเปโตรเป็นตัวอย่างของความเชื่อและความซื่อสัตย์ก็ขอพี่น้องทุกๆคนได้เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อและก็ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้าตลอดชีวิตขอพระเยซูเจ้า
อวยพรพี่น้องทุกๆคน